8:03 นะครับหลังจากเคารพธงชาติไปเรียบร้อยอ่ะคราวนี้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นมาให้ตามต่อใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวของเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมายังจำกันได้ตอนนั้นมีผู้ประกอบการไปยื่นขอกสทช.ในการคืนช่องทีวีดิจิตอลนะคะล่าสุดค่ะบอร์ดกสทช.ก็มีการอนุมัติคืนเงินให้กับช่อง Voice TV นะคะและ Voice TV ก็จะออกอากาศไปจนถึงวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้นะคะรวมมูลค่าทั้งหมดที่กสช.จะต้องจ่ายให้เนี่ยประมาณเกือบ 3,000 ล้านบาทค่ะนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.นะคะได้มีการกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการเมื่อวานนี้ค่ะว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินชดเชยกรณีคืนช่อง Voice TV ซึ่งจะยุติการออกอากาศในวันที่1กันยายนนี้นะคะตามกรอบวงเงินที่ได้รับการชดเชยให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลเสนอที่378ล้านบาทค่ะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะยังอนุมัติในหลักการกรณีการขอคืนใบอนุญาตของช่องที่จะเข้าสู่การพิจารณาของอนุกรรมการเยียวยากับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็คือช่อง14 Mcot Family เสนอค่าเยียวยามูลค่า163ล้านบาทและจะยุติการออกอากาศวันที่15กันยายนนี้ค่ะขณะที่ช่อง3 Family แล้วก็ช่อง28 SD เสนอเรื่องมาถึงกสทช.เมื่อวันที่8กรกฎาคมตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะโดยพนักงานจะได้รับเงินชดเชยตั้งแต่1เดือนขึ้นไปช่อง3 Family จะได้เงินชดเชยประมาณ162ล้านบาทช่อง28 SD จะได้รับเงินชดเชยประมาณ680ล้านบาทค่ะจะยุติการออกอากาศวันที่1ตุลาคมคิดเป็นเงินที่กสทช.ต้องคืนเงินให้กับทีวีดิจิทัล7ช่องรวมประมาณ 2,932 ล้านบาทคาดว่าจะมีข้อสรุปทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะค่ะและสำหรับอีก3ช่องนะคะคือช่อง19ช่อง Spring New นะคะช่อง26ช่อง Spring และช่อง20ช่อง Bright จะยุติการออกอากาศหรือจอดำตั้งแต่วันที่16สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคะส่วนในเรื่องของการสนับสนุนการจัดทำข้อมูลค่าความนิยมเฉลี่ยหรือว่าการดูเรตติ้งนะคะคุณหากรก็ระบุว่าจะต้องนำเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือว่ากองทุน USO มาสนับสนุนหาบริษัทจัดเรตติ้งค่ะซึ่งจะมีการนัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง25กรกฎาคมนี้นะคะเพื่อหาแนวทางจัดทำเรตติ้งแล้วก็เลือกบริษัทจัดทำเรตติ้งให้เหมาะสมกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วการแข่งขันค่อนข้างสูงเนาะทีวีดิจิตอลนะคะตอนนี้เช่นเดียวกันนะครับภาพรวม